วันนี้เป็นวันจันทร์ที่28สิงหาคมวันนี้ขึ้นมาเลาะห้วยนะคะมาหาหน่อไม้เนาะหลังจากหาหน่อไม้เสร็จก็จะพาทุกท่านนี่นะคะห้วยตรงนี้นะคะจะพาทุกท่านแวะมาดูคอกวัวค่ะคอกวัวนี้น้องชายนะคะเขาดูแลอยู่เนาะก็แง้มแง้มแง้มไว้ให้นะคะเปิดประตูเข้ามาเลยนะคะทุกท่านเนาะก็จะพาทุกท่านเข้ามาดูค่ะนี่นะคะเข้ามาดูบรรยากาศที่น้องเขาทำค่ะนี่เขาจะทำน้ำไว้ให้วัวเนาะเนื่องจากเวลาเขาไม่อยู่ก็จะไม่ต้องคอยเอาน้ำให้เนาะทุกท่านเนาะเขาก็จะทำเป็นบ่อธรรมชาติอย่างนี้แหละค่ะทำเป็นร่องธรรมชาติร่องเล็กๆค่ะนี่ค่ะเขาขุดไว้เพื่อให้วัวนะคะให้วัวเขาเนาะกินได้กินน้ำได้ลงเล่นน้ำด้วยค่ะแต่วัวนี่ไม่ก็จะทนแดดเนาะก็จะทนแดดค่ะซึ่งเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยจะชำนาญไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกค่ะแต่อันนี้น้องเขาดูแลส่วนนี้อยู่เนาะน้องชายเขาดูแลอยู่นะคะก็จะทำบ่อน้ำไว้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะสะดวกเลยค่ะนี่ก็จะชอบทำอะไรของเขาประดิษฐ์ประดอยอะไรของเขาแล้วค่ะน้องชายก็จะชอบดัดแปลงดูไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เขาจะมีผักขยงด้วยนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นผักขยงเนาะผักขยงต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะผักขยงต้นสวยๆเขียวๆเนาะสวยค่ะมีผักขยงขึ้นด้วยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่นาเนาะจะเป็นที่นาค่ะมีต้นผักขยงด้วยจะพาเลาะมาดูตรงนี้นะคะทุกท่านเนื่องจากเจ้าบ้านเองก็ไม่ค่อยจะชำนาญไม่ค่อยจะช่ำชองพวกนี้หรอกค่ะก็จะพอดีนึกได้ก็เลยมาขึ้นมาหาหน่อไม้เสร็จเนาะก็จะพาทุกท่านมาดูน้องเขาทำไว้ค่ะนี่ก็เพิ่งตั้งแต่มาอยู่บ้านก็เพิ่งจะครั้งแรกที่เข้ามาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะพามาดูพื้นที่เขาทำเนาะแต่เขาก็ทำก็โอเคอยู่ค่ะก็ถือได้ดีอยู่เนาะเพราะว่าเขาจะปล่อยวัวเป็นอิสระเลยค่ะแต่ถ้าเอาไปข้างนอกเขาก็จะผูกเนาะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เขาก็จะปล่อยค่ะปล่อยอิสระเลยจะมีกี่ตัวก็ไม่รู้เลยเนาะนี่เราเองก็ไม่เคยได้มาดูกับเขาอะค่ะก็มีแต่เขาทำเองเนาะเดี๋ยวจะพามาดูวัวตัวเล็กที่นอนอยู่ตรงนี้นะคะพามาดูวัวตัวเล็กเนาะโอเคจ้าเอ๋โอ้มีแต่ตัวเมียเลยค่ะตัวเมียเยอะเลยน้องชายเขาจะที่เขาเลี้ยงนี่เนาะเขาเลี้ยงมีเพื่อนเขานะคะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งเขาไม่มีเวลาเลี้ยงเนาะเขาอยากจะเลี้ยงเขาก็อยากจะเลี้ยงวัวแต่ทีนี้เขาไม่มีเวลาเพราะว่าเขาทำงานด้วยแล้วก็เลยซื้อเห็นเขาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเขาก็เลยซื้อวัวค่ะบอกว่าเลี้ยงแบ่งลูกกันนี่นะคะแบ่งลูกกันเนาะ
นี่ค่ะเจ้าบ้านเองก็ไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะว่าจะไม่ค่อยยุ่งกับเขานะคะคือก็จะปล่อยเขาทำอะไรทำให้ทำอิสระเลยนี่ค่ะมามุมนี้ก็มีไม่รู้ว่ามีกี่ตัวค่ะเขาพ่อเขาเอาไปผูกข้างนอกก็มีนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียทั้งหมดค่ะเนาะเป็นวัวตัวเมียทั้งหมดเลยไม่มีตัวผู้เลยค่ะนี่ค่ะไม่มีตัวผู้เลยนี่นะคะเราก็เพิ่งจะมาดูครั้งแรกนะคะอันนั้นน้องเขาทำไหมคะก็ขึ้นมาทำเป็นกระต๊อบอยู่เนาะทำกระต๊อบอยู่ตรงนี้อีกค่ะเอาตรงนี้ก็เขาก็ให้หญ้าไปแล้วงวดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเกลือเนาะที่เขาเลี้ยงทั่วๆไปเนาะจะเป็นวัวอะไรเจ้าบ้านไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าเป็นวัวพันธุ์อะไรเนื่องจากเขาจะมีแต่น้องๆเขาเนาะน้องๆเขาจะดูแลค่ะก็ปล่อยให้เขาทำไปเราไม่รู้เรื่องเรามีหน้าที่ทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่พอมาอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาหรอกค่ะตรงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นมานี่เพิ่งจะครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ขึ้นมาค่ะให้ดูบริเวณรอบๆเนาะจะมีแต่ตัวเมียทั้งหมดเลยค่ะมีแต่ตัวเมียทั้งหมดเลยเนาะแต่เขาก็ทำกว้างค่ะบางทีไม่อยู่เขาก็แบบสบายเลยละค่ะนี่ไม่อยู่ก็เนาะไม่ต้องหาน้ำหาอะไรให้เพราะจะมีน้ำของเขาอยู่แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะคะเขาก็จะทำบ่อน้ำบริเวณล้อมรอบเลยค่ะตามบ่อน้ำธรรมชาติเนาะถ้าหน้าแล้งก็จะเป็นนั่นนะคะน้ำอะไรนะก็เรียกน้ำอะไรนะคะน้ำบ่อเนาะเพราะที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์นะคะมันจะเป็นน้ำบ่อบาดาลเนาะที่ทางการเขามาตำให้นะนี่นะคะให้เขามาตำให้เลาะดูครบเลยเนาะเดี๋ยวจะพาดูตรงนี้อีกค่ะมีผักขยงอีกค่ะมุมนี้ค่ะนี่ค่ะผักขยงสวยมากเลยค่ะผักขยงสวยค่ะนี่ค่ะอ่อนๆเขียวๆเลยค่ะมีครบเลยค่ะมีครบเลยมีผักพื้นบ้านละด้วยนะคะทุกท่านเนาะนี่นะคะจะมาทำคลิปก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกท่านเนาะเนื่องจากว่าก็พอมาหาหน่อไม้เสร็จแล้วก็พาแวะเข้ามาดูค่ะไม่รู้น้องเขาไปไหนตรงข้างๆเขาก็จะปลูกหญ้าด้วยค่ะอันนี้เป็นหญ้านะคะไม่ใช่ข้าวเป็นหญ้ามีคนมาซื้อเขาก็จะขายแล้วก็ให้วัวตัวเองด้วยค่ะมีทั้งฟางด้วยเนาะฟางข้าวด้วยอันนี้ก็เหลือตรงจุดนั้นเขายังเกี่ยวไม่เสร็จค่ะแต่นี่ก็อีกอันนี้รอบสองค่ะรอบสองบรรยากาศแบบสบายๆพื้นบ้านจริงๆธรรมชาติจริงๆค่ะทุกท่านอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆสบายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเนาะธรรมชาติจริงๆค่ะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานี่ค่ะห้วยก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หน่อไม้ก็จะอยู่รอบๆนะคะบริเวณอย่างนั้นค่ะกับหน่อไม้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกท่านวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ